เติมเงิน r ร็กล็อกโมบายแบบ U ID ราคาดีสะดวกดีปลอดภัยดีต้อง Power อร์กาชาพิเศษกว่านั้นเติมครบ5,000บาทรับสแตนดี้น่ารักน่ารักจากทางร้านได้เลยหรือใครที่สนใจเติมเกมอื่นๆก็สามารถสแกน QR code หรือกดที่ลิงก์ใต้ description ของคลิปนี้ได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกม l ล็คทร o ลก์โมบา e อีเทนอลเลิฟกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแบบว่า Overview คร่าวๆให้ดูนะครับสำหรับ n a ็คทร o k กเวอร์ชันนนั่นเองนะครับผมว่าจะมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับอ่ะเริ่มกันที่หน้า l o อกอินสก e ีนก่อนเลยนะครับบอกเลยว่าเพลงนี้ก็ขนลุกแล้วนะครับผมแล้วก็มีโลโก้ใหม่ที่สวยงามนะครับผมมีหน้าตาที่ดูแบบสบายตาขึ้นมานิดหนึงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองเข้ากันเลยนะฮะ ปึ๊บนี่อ่ะโอเคจริงๆผมก็มีตัวละครนินจาอยู่แล้วนะครับ1ตัวแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูหน้าของการสร้างตัวละครก่อนละกันครับบอกเลยว่าอลังการงานสร้างมากๆนะฮะอ่านี่ครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าของการสร้างตัวละครนั่นเองนะครับซึ่งตัวละครเนี่ยด้านซ้ายนะครับจะมีอาชีพให้เราดูเนาะ คือตัวละครเราสร้างแบบอาชีพอะไรไปก็ได้นะครับตอนแรกเพราะว่าเราจะเริ่มต้นเป็นโนวิสอยู่แล้วนะครับในประมาณนี้เนาะโอเคฮะเนี่ยมันก็จะมีความแบบเออมันดูแบบมีลูกเล่นเยอะขึ้นนะฮะเออมีแบบอยู่ท้ายรถอยู่ข้างในรถอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองเปลี่ยนดูได้นะฮะเนี่ยลองดูได้ครับอ่าอย่างนินจาก็จะมีอยู่ข้างบนอะไรอย่างงี้นะฮะโนวิส no อะไรก็มีให้ดูนะฮะเจเนติก ก็ดูได้นะฮะดูได้หมดเลยนะครับประมาณนี้เนาะอืมเนี่ยมันก็จะเป็นฟิลประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือหน้าของการสร้างตัวละครนะครับด้านบนก็สามารถเลือกเพศได้อะไรได้นะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยก็จะมีเรื่องของอ่าบอกว่าอาชีพนี้เนี่ยเด่นไปนทางด้านไหนสเต็งอินวิดเอจิเดคลักอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เลือกทรงผมได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกสีผมได้ด้วยนะครับก็ เป็นภาพที่น่ารักมากๆนะครับโอเคก็เราเห็นหน้าสร้างตัวละครไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันดีกว่าครับผมเอาแล้วครับผมตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้ผมก็อยู่ที่คอนเทล่านั่นเองนะครับก็บอกเลยว่าคอนเทล่าเนี่ยก็ได้เปลี่ยนโฉมใหม่นะครับผมบอกเลยว่าเมืองใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ได้มีการเปลี่ยนจุดต่างๆในเมืองด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกร้านทํานายหรือว่าที่ตีบวกอะไรเงี้ยมันก็จะ กระจายไปอยู่ตามแมปเยอะขึ้นนะครับผมแล้วก็มีระบบที่หลากหลายขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นพนเทล่าเองนะครับส่วนรายละเอียดยิบยิบย่อยๆเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยทยอยอัปเดตให้อีกทีหนึ่งวันนี้คือแบบอยากพามาดูก่อนว่าเออเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างนะครับพวกรายละเอียดแบบว่าตู้กาชาเหลือ2ตู้ข้างล่างหรืออะไรงเงี้ยหรือว่ามีของอะไรขายจริงๆเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ไว้ลงลึกอีกทีหนึ่งละกันเนาะนะครับแล้วก็เรื่องของระบบเติมเงินนะครับผมก็มีเช่นเดียวกันนะครับ ก็เปลี่ยนอินเทอร์เฟซใหม่หมดนะครับเนี่ยสามารถดูได้แล้วก็มีไอเทมใหม่ด้วยนะครับผมนะประมาณนี้เนาะคาฟ่าแอดเวนเจอร์ล็อกตัวใหม่อะไรก็มีด้วยนะครับเจ๋งมากๆเนาะอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากให้เพื่อนๆทราบก็คือเมืองใหม่ที่เป็นเมือง Academy นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าเมือง Academy เป็นยังไง อ่านี่ครับนี่ก็จะเป็นเมือง Academy เมืองใหม่นะครับก็ผู้เล่นใหม่นะครับใครที่เริ่มสร้างตัวละครใหม่นะครับครั้งแรกเนี่ยเราจะมาเกิดที่เมืองนี้นะครับจะไม่ใช่ร่างพรละนะครับจะมาเกิดที่เมืองนี้เลยนะครับเมืองนี้ก็จะมีเควสให้ทำนะครับแล้วก็มีระบบที่ทำให้เราเนี่ยเลเวล120แล้วก็จ็อบ60ได้ทันทีภายในไม่ถึง10นาทีด้วยนะครับผมแต่ว่าจะได้แค่ i.d. และว1ครั้งเท่านั้นนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็ทํามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นเควสสาหรับมือใหม่ที่ทําให้เราก้าวกระโดดได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะครับอ่ะแล้วก็จะมีแมปใหม่ทางด้านซ้ายนะครับใครที่เริ่มเล่นตัวใหม่ก็จะได้มาทำเควสตรงด้านซ้ายของเมือง Academy ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาทัวร์สักนิดหนึ่งละกันนะฮะไปกันเลย โอเคครับนี่ฮะนี่ก็จะเป็นด้านซ้ายของตัว Academy นะครับก็จะมีพวกโพลิ่งนะครับผมมีพวก m มนาโกลานะครับหรือสปอร์อะไรพวกนี้ให้เรามาทำเควสหรือว่ามาฟาร์มช่วงต,ต้นเกมได้นะครับแต่จริงๆก็อยู่แป๊บเดียวนะฮะแล้วก็ไปที่อื่นแล้วเพราะว่ามันเลเวลไวมากๆนะครับแถวนี้อ,อ่ะประมาณนี้ครับผม ออกไปเลยนินจาะนะแอบอวดสก,กิลนินจานิดหนึ่งนะครับเรื่องของนินจาเนี่ยคิดว่าหลายๆคนก็อยากทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปให้อีกทีหนึ่งล้วกันนะจะได้แบบว่าแยกเป็นหัวข้อหัวข้อไปเวลาเพื่อนเพื่อมาหาดูหรือว่าจะแชร์ให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูเนี่ยก็จะได้ดูได้แบบง่ายๆนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับนะแล้วก็เรื่องของระบบมุมกล้องอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อนเพื่อ,อก็สามารถปรับ ตรงด้านบนช่องแชทได้นะครับก็มี3แบบมีแบบมุมล็อกที่เราเล่นกันอยู่นะครับมุมล็อกก็คือถ้าเราเข้ามุมอะไรไปเนี่ยมันก็จะปรับมุมกล้องให้เองนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมหมุนให้เองถ้า2 5งจุดห้าดีนะครับเราก็สามารถหมุนรอบๆได้นะครับผมนะตามที่เราถนัดเลยนะครับถ้า 3D ดีก็แบบนี้เลยครับผมได้ทุกมุมนะฮะสวยงามอลังการงานสร้างนะครับผมประมาณนี้นะพวกกระโปรงกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่ามันจะมีเควสตตัวนี้มาใหม่นะครับเป็นเควสตเหมือน อ่าให้เราทําไปเรื่อยๆตามทางเดินอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะได้ปลดล็อกของต่างๆเยอะแยะมากมายนะบอกเลยว่าเจ๋งมากๆของแต่ละอย่างมีแบบ p l a y playing card มีตัวสุ่มกระชามีแบบโอ้ของเยอะมากนะครับก็ถือว่าแจ่มโคตรๆไปเลยนะฮะแล้วก็อินเทอร์เฟซเปลี่ยนใหม่ก็สวยงามนะครับเรื่องของอ่าสกิลอะไรเงี้ยเป็นวงกลมอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าพวกหน้าตัวละครของเรานะฮะ เปลี่ยนเป็นวงกลมอะไรพวกนี้นะครับสตรงสะเต,ตนะครับได้หมดนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคก็อยากจะพาเพื่อนไปดูอีกแมปหนึ่งนะครับที่เข้ามาเพราะว่าหลายๆคนก็อยากรู้ว่ามันมีมอนสเตอร์อะไรใหม่ๆบ้างนะครับแล้วก็มีบอสอะไรใหม่ๆบ้างนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผม โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่เมืองใหม่นั่นเองนะครับชื่อเมืองว่าเอคลาชนั่นเองนะครับผมก็ตัวนี้ก็จะเป็นเมืองใหม่ที่มีพวกมอนสเตอร์ใหม่บอสใหม่ๆให้เพื่อนๆได้มาล่ามาฟาร์มกันด้วยนะครับผมก็บอกเลยว่าสนุกสนานแน่นอนนะครับโอเคระหว่างที่เราเดินไปเนี่ยเปิดกระดาน MVP ดูสักนิดหนึ่งนะครับผมกระดาน MVP นะครับตอนนี้ก็ได้เพิ่มบอสใหม่เข้ามา2ตัวนะครับเป็นตัวอิกราซิลนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่ถือพิน ก็บอกเลยว่าน่าจะโหดมากๆนะครับแล้วก็มีของดอกใหม่เป็นพวกคาทานะครับผมแซ่นะครับผมแล้วก็มีสนับนะครับกีตาร์อะไรพวกนี้นะครับก็บอกเลยว่าความสามารถไม่ธรรมดานะครับส่วนมินิบอสก็มีเพิ่มมาอีก2ตัวเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่มี VIP นะครับก็ไม่สามารถดูได้นะครับส่วนเดดบอสก็เพิ่ม2ตัวนะครับเป็นสตอ r ์มี่ไน t t ทนะครับแล้วก็ค a h o d d a t e นั่นเองนะครับ โอเคเดี๋ยวเราเข้าวาร์ปกันไปเลยนะฮะอ่าอันนี้ก็จะเป็นแมปแรกนะครับที่เราจะเจอนะฮะแมปนี้ก็มีมอนสเตอร์ให้เราได้ฟาร์มกันนะฮะเนี่ยเห็นไหมก็จะมีตัวประมาณนี้เนาะสามารถที่จะมาดูได้นะครับผมแล้วก็มีบอสด้วยนะครับแมปนี้นะครับมีทั้งบอสแล้วก็มินิบอสอ่าเนี่ยมีคนฟาร์มอยู่ด้วยยิงกันไปสนุกสนานเลยนี่ครับบอสอยู่ตรงนี้เลยนะเจอแล้วแวะถ่ายรูปซะหน่อยไหม เออนี่คือบอสนะฮะหน้าตาของบอสปึ๊บถ่ายรูปไปหนึ่งทีนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีมินิบอสด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าเดินหาก็อาจจะเจอนะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้เรียนสกิลผจญภัยไว้เลยนะครับอาจจะแบบว่าหานานหน่อยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆได้ลองมาเล่นก็ลองมาวิ่งหาดูก็ได้นะครับนะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกแมปหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็มีมอนสเตอร์ที่เลเวลสูงถึง170นะฮะ อ่าผมลืมบอกไปนะครับผมว่าแพทนี้เนี่ยอ่ามอนสเตอร์แล้วก็เลเวลเบสของเราเนี่ยจะเพิ่มเป็นเลเวล170นะครับผมก็สามารถที่จะเก็บไปได้ยาวๆเลยนะครับอ่ะ,ะเดี๋ยวเราเดินไปอีกแมปหนึ่งกันครับผมโอเคครับเรามาอีกหนึ่งแมปที่มีมอนสเตอร์อยู่เยอะแยะมากมายนะครับผมก็จะเป็นแมปตัวนี้เลยนะฮะแมปนี้ก็มีมอนสเตอร์ที่เลเวลสูงมากๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น1 6 0ยหกถึงร้อ ก็มีทั้งหมด3ตัวนะครับก็มีเจ้าตัวเมนากอล่านะครับผมแล้วก็มีไอตัวต้นไม้เอ้ยโอ้โหเราเจอมินิบอสพอดีอะ่นะฮะขอแวะถ่ายรูปซะหน่อยนะฮะเหมือนมีคนตีไว้แล้วก็แบบว่าเหลือเลือดมันไว้นิดนึงอะไรอย่างนี้นะนี่ถ่ายรูปไปเลยนะฮะแต่ว่าไม่น่าถ้าไปสะกิดมันอาจจะร่วงนะฮะไม่น่าจะไปยุ่งกับมันนะโอเคเราเดินขึ้นมาหน่อยนะครับตึบนี่เห็นไหมตรงนี้ก็จะมีแบบตัว ตัวนี้จะเลเวลเยอะที่สุดนะครับในแพทต่อไปละนะครับเดี๋ยวผมทําข้อมูลแยกให้อีกทีนึงเนาะว่าแต่ละตัวเลเวลเท่าไหร่ธาตุอะไรเผาอะไรขนาดอะไรแล้วก็ดอกอะไรบ้างนั่นเองนะครับนี่ก็จะมีทั้งหมด3ตัวนะครับในแมปนี้นั่นเองนะฮะ โอเคฮะอันนี้ก็พามาเดินทัวร์คร่าวๆนะครับจริงๆยังมีวาร์ปอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าวาร์ปที่สําคัญๆแล้วก็มีมอนสเตอร์มีบอสเนี่ยก็คือประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะมาลงลึกให้อีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนอยากทราบกันนะครับก็คือเรื่องของไอเทมซินเทซิสนั่นเองนะครับก็คือไอเทมม่วงนั่นเองนะครับก็บอกเลยว่ามาแล้วนะครับทั้งคุมรองเท้าแล้วก็อุปกรณ์ม่วงใหม่ๆมาอีกเพียบนะครับ ก็น่าจะได้หาขยะบงขยะบอสขยะมอนกันแบบโอ้โหวุ่นวายแน่นอนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูกันอ่ะโอเคครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ตู้ม่วงแล้วนะครับผมก็ให้มาดูคร่าวๆก่อนละกันนะครับส่วนเรื่องสกิลของอผ้าคลุมหรือว่าส,สรรพคุณนะของผ้าคลุมรองเท้าม่วงหรืออุปกรณ์ใหม่ๆเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะทําแยกไว้ให้อีกทีหนึ่งละกันนะครับจะได้มานั่งคุยกันยาวๆเรื่องนั้นเนาะ ก็จะมีพวกอุปกรณ์ของนินจาเข้ามาใหม่นะครับ3อันนะครับที่เป็นของม่วงได้นะครับผมประมาณนี้นะครับที่เหลือก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเนาะใช่ไหมอันนี้คาถาอะไรเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะนะประมาณนี้เนาะอ่ะลองดูแล้วกันนะฮะใครที่เจออันไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมเฮ้ยเหมือนจะมีดาบอันนี้เพิ่มมาแล้วเนี่ยเฟรมเบิกม่วงหรือเปล่านะเออนะครับ โอเคนะครับส่วนโลนะครับโลก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมก็จะมีของนินจาที่เพิ่มเข้ามาอยู่แล้วนะครับเราก็ทำม่วงได้เลยนะครับส่วนเสื้อนะครับผมก็จะมีเป็นซิลลบนะครับผมที่สามารถทำม่วงได้ในแพทต่อไปนั่นเองนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นผ้าคลุมม่วงทั้งหมดนะครับก็จะมีเป็นเสื้อกล้ามอันเดอร์เชิ้ตนะครับคุมอลิสนะครับบูอีฟเคปนะแล้วก็อันนี้เจเนอะไรสักอย่างจําชื่อไม่ได้นะครับแล้วก็อันนี้คุมมอลลกนะครับผมอันนี้นัตโต นะอันนี้ก็ดัฟเคปนะฮะแล้วก็อันนี้อะไรสักอย่างผมก็ลืมเหมือนกันนะครับแล้วก็รองเท้าม่วงอีก12ชนิดเลยนะครับก็มีรองเท้าแมวมีแดนซิ่งชูมีไอรองเท้าเจเนติกนะครับผมอันนี้รองเท้าอีหยังก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็มีรอ,องเท้าหมายายนะฮะรูนบูทคริสตันปั๊มนะครับผมรองเท้าแมวนะครับอันนี้ทรูวอร์ชูนะครับผมโมโมนะครับรองเท้าแตะแล้วก็ไทโดชู นะครับที่เข้ามานะครับส่วนประดับก็มีเพิ่มมาอันนึงนะครับของนินจาเนาะก็จะเป็นไอตัวสมุดนะครับผมแต่ว่าความสามารถเนี่ยเดี๋ยวเรามาลงลึกกันอีกทีภายหลังแล้วกันนะครับโอเคครับผมก็จริงๆ EP 2 0เนี่ยมันมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแต่วันนี้ก็เหมือนมา overview ให้ดูคร่าวๆว่าอะไรบ้างที่สำคัญแล้วก็กำลังจะเข้ามานะจริงๆมันแบบเยอะมากๆจริงๆนะครับก็เดี๋ยวจะ ทยอยทําให้ละกันทีละเรื่องทีละเรื่องถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากให้ทําเรื่องไหนเป็นเรื่องแรกๆนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เยอะๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาไปอ่านแล้วก็เดี๋ยวจะไล่ทําให้นะครับผมโอเคฮะก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ นะครับแล้วก็อยากให้ทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ละกันนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของจุงโกะนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ครับยังไงก็ไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ